สวัสดีครับก็ผมไม่กังวลแคสเตอร์แคสเกม60พาเซกหรือ60วิอวกาศอีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ผมนะหลังจากที่ครั้งแรกผมลองไปพลาดท่าตายห่ากันหมดกับผมนะไม่คิดว่าพาร์ทนี้ผมจะสามารถเอาตัวรอดหรือทำอะไรสำเร็จได้ไหมผมยังไม่รู้ไงว่าเอนดิ้งเกมนี้คืออะไรคือเราเจอดาวใหม่คือเราเอาตัวรอดหรือยังไงต้องคอยดูผมนะโอเคมา New Adventure โอเคมีโหมดให้เลือกด้วยผมนะว่าจะเอาไหน Voyager Survival Special ก็ Voyager เลือกกัปตันเอ้ายิ่งเราได้ตัวละครมาเราก็ยิ่งสร้างกัปตันตัวใหม่ได้อะคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะได้เป็นตัวไหนพอเราได้ตัวใหม่มาเราก็สามารถเลือกตัวอื่นได้เพิ่มป๊าดนี่คือตัวละครที่ผมเคยใช้เมื่อรอบที่แล้วเท่านั้นเลยว่ารอบนี้ผมจะลองเล่นสายสตริงดูแล้วกันนี่คือตัวละครสายสตริงที่ผมได้ใหม่ตอนนั้นเอามาเป็นกัปตันไหมนี่ไงมันสายสตริงล้วนใช่ไหมเอ๊ะมันมีเป้าหมายกัปตันเป็นเพื่อนกับอีก3คนกัปตันแต่ละคนก็มีเป้าหมายต่างกันเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำเป้าหมายกัปตันเสร็จเราจะได้เอนดิ้งอะไรประมาณนี้ปะกัปตันคนนี้อยากเป็นเพื่อนกับอีก3คนลูกเรือ3คนที่เหลืออันนี้อยากจะให้พวกลูกน้องทุกคนมีชีวิตรอด30วันเฮ้ยน่าสนใจว่ะถ้าเกิดเราทำได้ตามเป้าหมายกัปตันแล้วมันจะเป็นยังไงวะทำการสำรวจสำเร็จ3รอบในโลกใหม่อันนี้อะไรเลือกค่า attribute intelligence สำเร็จ5ครั้งอันนี้ก็เหมือนกันปะ7 attribute โอ้โหโอเคงั้นผมว่าผมเล่นเป็นคุณป้าดีกว่าอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วเป้าหมายกัปตันคือต้องมีชีวิตพร้อมกับลูกน้องทุกคนที่อยู่กับเราเป็นเวลา30วันผมพอจะรู้วิธีการเซฟอาหารแล้วดังนั้นอันนี้น่าจะพอทำได้มาเล่นป้าดีกว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดทำเป้าหมายกัปตันได้จะเป็นยังไง Blood Off ป่ะเอาป้ามาเป็นกัปตันครับผมเนี่ย มาดูพลังแห่งป้าบ้างป้าเทพนะบอกให้ Duct Tape คืออุปกรณ์แต่ละอันมันสำคัญหมดเลยนะบางทีอีเวนต์ต้องใช้ดังนั้นบทเรียนจากพาร์ทที่แล้วก็บอกอยู่ผมนะว่าพยายามอย่าไปหลอมของมั่วเดี๋ยวจะหมดก่อนโอเคเช็คแป๊บโอเคไอ้นั่นสายสตริงผมต้องการรวบรวมคนสายอินนะนั่นก็อินปะอันนี้ใครอะไอตัวผู้ชายตัวโน้นไออ้วนสายสตริงอยู่ตรงโน้นหรือจะเอาคนให้มันทั่วถึงก็ดีเหมือนกันนะโอเคเริ่มได้โอ้ยยังดูได้ไม่ทั่วเลยแม่เมยเอาของมาโอเคไปชัตเตอร์ไออาหารนี้ต้องเอามาเยอะเหมือนกันนะคลิปคลิปต้องมีชีวิตรอดกับลูกเรือทั้งหมดอะฟูอะงั้นผมต้องเอามาครบ4คนป่ะเพื่อที่ทำภารกิจให้สำเร็จโอเคเดี๋ยวมานี่มานี่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอาลูกเรือให้ครบ4คนโอเคฮึบลูกเรือ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 เอ้าตัวนี้เหรอโอเคช่างมันไม่เป็นไรผมได้ครบแล้วแต่ตอนนี้มีแค่อาหารส่วนใหญ่เน้นอาหารกับเอ้ยถุงเท้าถุงเท้าจะเป็นนะเน้นแค่อาหารกับไอ้ลูกเรือเท่านั้นเลยยังไม่เอาอย่างอื่นเลยมีอุปกรณ์เคมีที่เก็บมาเยอะเหมือนกันเวนกาเมอร์รู้สึกเหมือนจะเก็บอะไรไม่ค่อยได้เยอะเลยเวนไม่เยอะหรอตายหาแล้วโอเคโอเคโอเคจังหวะเวลาแล้วขออีกอันได้ไหมอันนี้นี่แล้วก็เพลละไอ้ฟักเก็บมะเขือเทศเยอะอยู่เรียบร้อยผมนะได้อาชีพเมนด้วยนะออสซีเทคเคนคือชวนลูกทีมมาได้ครบทุกคนใช่ไหมผมจะเล็งเป้าหมายของกัปตันเป็นหลักผมจะเอาตัวรอดได้30วันโดยที่ทุกคนไม่ตายน่าสนใจเป็นยังไงวะลองดูลองดูปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือผมแทบไม่มีอย่างอื่นเลยซุปนี่เก็บมาตั้งเยอะได้เท่าไหร่แค่7เองเหรอฟ้าแต่ว่าตัวเก็บมาเยอะนะทำไมมีแค่7อันเองจะรอดได้กี่วันวะเนี่ยรอบนี้ถ้าเกิดมันไม่สตาร์ทวิ่งผมจะไม่ให้อาหารนะผมจะประทังให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่มาก็มีนี่ผมนะดีๆที่เราเคยเล่นไปแล้วอีกคนนี้คือคนใหม่เป็นคนที่เราสามารถเลือกได้ตอนแรกตอนแรกผมไม่ได้เอามามันสายอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเช็คละกันโอเคหวัดดีครับผมนะมาเดี๋ยวค่อยเช็คก่อนว่าตัวละครนั้นมันทำอะไรได้มันสายอะไรตัวออนคนอื่นผมรู้แล้วแหละ
flexible อ๋อสายอินเหมือนกัน brilliant โอเค strength wimpy strength ไม่ค่อยมี ag พอได้โอเคลองดูประวัติมันหน่อยไหม Emmett Elris ถึงแม้ว่าความคิดเขาจะสุดยอด brilliant Emmett ก็ยังคงถูกลดค่าลงและก็เข้าใจผิดด้วยท่าทางของเขาและต้องการจะออกจากงานที่เขาไม่ค่อยชอบเลยนั่นคือการเป็นครูวิชาเคมีเขาเลยสมัครโปรแกรม Astro Citizen หวังว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เขาสามารถที่จะได้รับความชื่นชมและการนับถือที่เขาควรจะได้รับนะอยากจะโชว์ความฉลาดอะไรใช่ไหมโอเคก่อนอื่นเราต้องตัดสินแอทริบูตก่อนเลยผมนะเราจะพูดอะไรในกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันเน้นอะไรอ่ะกลุ่มนี้มันเน้นอินใช่ไหมล่ะป้าเราอินอยู่แล้วผมเช็คให้แน่ใจอีกทีกลุ่มนี้มันมีเนี่ยอินกับตันของเราเครเวอร์ไอ้นี่ก็นี่ก็อินนี่หว่าอันนี้ค่อนข้างจะธรรมดาไปหมดดีๆนี่ธรรมดาไปหมดเลยนะใช่ส่วนใหญ่คืออินงั้นเราต้องทำการปราศัยด้วยอินเดี๋ยวเครื่องได้ยังเนาะโอเคอินครับผมนะปลาใสด้วยอินรับรองได้แน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ในนี้แม่งอินกันทั้งนั้นทำไมได้นี่ไม่รู้จะว่าไงมาวันแรกเป็นการปลาใสคำครับผมนะก็ผ่านไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากเรียบร้อยการกล่าวปลาใสอย่างฉลาดฟังดูเหมือนเป็นไอเดียที่ดีแน่นอนมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคนที่พูดเป็นก็ฉลาดพอนะแต่ว่าดูเคเวอร์นะเว้ยป้าแกนะถ้าลองฟังจากคำปลาใสแล้วมันคงเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในส่วนนี้ของจักรวาลแต่ว่าลูกทีมของคุณดูจะตกลงด้วยยินดีด้วยกัปตันวันแรกคุณก็สำเร็จแล้วในการที่จะทำให้ผู้คนมาหลอมรวมกันโอ้โหจีเนียสกับผมนะเรียบร้อยแล้วก็คราฟติ้งโมดูลใช้ได้แล้วเราทำสำเร็จใช่ไหมรอบแรกปลาใสสำเร็จเยี่ยมแน่นอนว่าผมต้องทำซุปไว้เรื่อยๆผมเก็บอุปกรณ์เคมีมาเยอะ60อันนี่ไงอาจจะดีก็ได้ที่ผมเน้นเก็บอุปกรณ์เคมีมาตอนแรกเพราะว่าเอามาทำซุปได้เพิ่มถือว่าดีตอนนี้ทุกคนยังโอเควันแรกๆไม่มีอะไรกันมากหรอกงั้นก็ผ่านนะยังเหรออ๋อมิชชั่นวันที่3ก็ผมนะโอ๊ยทำไมหน้าจอเป็นอย่างงี้วะเนี่ย หน้าจอแม่งแปลกๆโอเคผมก็ต้องสร้างซุปทุกวันนะเนาะห้ามพลาดภารกิจแล้วเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวขอเช็คทุกคนยังโอเคใช่ไหมไม่มีใครต้องการอะไรเนาะเพิ่งจะผ่านมาเพิ่งถึงวันที่3โอเคมีเราต้องตัดสินใจโอ้โหมีให้เลือกผมนะสวัสดีกัปตันขอถามหน่อยว่าคุณกำลังดูไฟล์อะไรพวกนั้นอยู่นะฮะคุณไม่ได้จะไปดูดิจิตอลสโตรเจยูนิตของผมใช่ไหมโปรทอนั่นก็น่าจะเป็นไฟล์ที่สนุกนะไอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าไม่คุณทำอะไรคุณไม่ควรเปิดโปรแกรมนั้นโปรโตคอล X ทำงานแล้วเวนกรรมมันเป็นโปรโตคอลลับที่มันมีไว้เพื่อการวิจัยชัดๆการเปิดโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะทำให้แย่มากคุณต้องใช้ทักษะของคุณทำอะไรสักอย่างแล้วกัปตันฉลาดไง ไม่ต้องอะไรมาผมนะคราฟเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วโอเคอินิเชียตปั๊บทีมเราแม่งจีเนียสอ่ะ นี่คือทีมจีเนียสเลยนะอ้าวแล้วป้ากูบ้าทำไมป้ากูบ้าไวจังวะกอดแดมิดนะแม้คุณจะพยายามทำแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถหยุดโปรโตคอล X ได้ทำไมวะค่าอินทูเคเวอร์ยังไม่ได้เหรอเพราะว่ามันก็มีโอกาสถึงแม้ว่าเราจะเก่งยังไงก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ผมนะอย่างเงี้ยป้ากูบ้าไปแล้วก็รักษามาเลยแล้วกันผมจะไม่รอก็แล้วกันนะหรือว่าจะรอไปก่อนวะถ้ารอไปก่อนมันจะแย่ไปกว่านี้ถ้าเกิดบ้าผมว่ารีบรักษาดีกว่าใช้ไปแล้วโอเคจากนั้นผมก็ยังทำซุปต่อไปเดี๋ยวเช็คก่อนว่าผมสามารถอัปเกรดอะไรยังไม่ได้อุปกรณ์ไม่มีถ้าจะอัปเกรดผมว่าผมต้องไปสำรวจก่อนแน่เลยตอนนี้เก็บซุปให้ได้มากที่สุดครับผมนะค่าเคมีที่มีใช้หมดอันนี้อะไรโอ้ไม่กัปตันหนึ่งในล็อกเกอร์เก็บของมันชำรุดและเปิดไม่ได้มันจะแย่มากมันเป็นล็อกเกอร์ที่ผมชอบซะด้วยโถยเราอาจจะเสียเสบียงเราไปแล้วเราไม่ทำอะไรนะคุณจะใช้สมองหรือใช้กำลังในการจัดการปัญหาสมองประตูสายอินบิช Come on เรียบร้อยมากลับมาดังเดิมผมต้องขอรายงานคุณอย่างเสียใจว่าคุณไม่สามารถที่จะปลดล็อกเกอร์ได้เอ้าใช้สมองไม่สำเร็จเหรอวะแปลว่าบางครั้งมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าสเตตัสเราจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นคือเราจะต้องใช้ในตามความเป็นจริงอะว่าควรจะใช้กำลังมากกว่าสมองบางเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แหละแม่งเอ้ยโอเคทุกคนเริ่มจะหิวแล้วผมนะแต่ผมเรียนรู้ความผิดพลาดจากครั้งที่แล้วไปแล้วพอมันหิวปุ๊บผมให้ปั๊บแม่งจะไม่อิ่ม
ผมต้องรอมันสตาร์วิ่งแล้วค่อยให้ผมสามารถทำกลับมาได้อะตอนนี้เสบียงยังโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทำถุงเท้ากลับมาก็แล้วกันเผื่อใครบ้าไปอีกทำเผื่อไว้ก่อนเพราะข้าวเรายังมีโอเคอยู่โอเคอันนี้อะไรผมมีบั๊กครับกัปตันผมไม่รู้ผมจะโมดิฟายโค้ดยังไงแต่ว่าผลเสียจากการตามมาน่าจะแย่มากคุณจะต้องเปิดแพนเนลที่หลังผมแล้วก็เริ่มซ่อมมันมันก็ต้องใช้อินเทลเจนต์เปล่าวะแต่ละอันที่ถามมามันก็ควรจะใช้อินป่ะผมจะซ่อมมันดูดิรอบนี้ซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยเป็นไงคุณเข้าไปแก้ปัญหาคุณนี่เร็วมากเลยครับกัปตันแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าโอเคโอเคก็มีอยู่หาใช่ไหมเราซ่อมสำเร็จอ๋อการซ่อมถุงเท้าใช้เวลา2วันบางครั้งไม่ได้สร้างแค่วันเดียวผมนั้นต้องสร้าง2วันถุงเท้านี่ต้องสร้าง2วันโอเคตอนนี้ทุกคนวันที่7เริ่มที่จะสตาร์ฟพร้อมกันด้วยนะผมต้องให้ข้าวพร้อมกันทุกคนเดี๋ยวเช็คOrational กดยังไงนะนี่ไงเดี๋ยวผมก็เช็ค Orational ให้ข้าวทุกคนไปหมดเลยหิวอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรอย่างอื่นใช่ไหมโอเคกดแล้วมีเสียงด้วยมีการส่งเสียงทำไมว่าไม่พอใจเลยโอเคสร้างซุปต่อสร้างโทรศัพท์บ้างไหมแต่ว่าเราไม่พออยู่แล้วนี่เราต้องรีไซเคิลถ้าจะสร้างยังไงผมต้องเอาค่าเคมีทั้งหมดไปสร้างซุปให้เสร็จก่อนละกันพอหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มสร้างอย่างอื่นบ้างกัปตันผมตรวจสอบพบเจอการ build up mental tension มันมีสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องสร้างปาร์ตี้ขึ้นมาไววัดผมก็เลยว่าจะไปชวนลูกทีมคนใหม่เหรอแน่นอนว่ามันก็น่าจะไม่ง่ายนะเราจะชวนคนอื่นมาได้ยังไง ชวนทำไมอ่ะคนก็เต็มแล้วจะชวนมาจะอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ผมมีถุงเท้าอยู่ใช้ก็ได้นะเดี๋ยวก็สร้างใหม่ก็ได้ผมมีค่าเคมีเหลืออยู่ชวนมาแล้วชวนมาได้อีกคนเหรอไม่ได้หรอกมั้งแต่ผมจะเอาถุงเท้าลองดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบอยจัดปาร์ตี้คนเยอะๆ What the fuck ไม่น่าจะได้นะเป็นไงก็ไม่มีใครมามันเป็นปาร์ตี้สุดยอดมากกัปตันผมชอบที่คุณเอาถุงเท้าใส่มือเมื่อวานแกล้งทำเป็นคนคนนั้นอ๋อคือคนไม่ได้มาเพิ่มเราใส่แล้วแกล้งทำเป็นคนเพิ่มมา1คนแต่อยู่ในมือเราอย่างนี้ ตอนนี้ทุกคนก็กลับมาหิวเหมือนเดิมแล้วเฮ้ เดี๋ยว Sanity Alert สีเขียวนี่คือดีมากใช่ไหมอ๋อจากการที่เราใช้ถุงเท้าแน่เลยทำให้เรามีความจิตใจมุ่งมั่นมากขึ้นมากกว่าธรรมดาโอเคแต่ตอนนี้ของผมจะหมดแล้วผมต้องสร้างอันสุดท้ายเพื่อเอ้ยแต่อาหารก็จะหมดดีว่ะเราต้องรีบไปถึงให้ไวนะเพราะว่าลองมันหิวอีกทีผมต้องใช้อีก4อันมันไม่พอนะชิบหายแล้วรีไซเคิลอะไรได้บ้างยังเนี่ยได้แต่ไฟแช็กผมต้องรีบหาดาวให้ไววะการหาดาวนี้ต้อง10วันขึ้นไปมั้งกว่าจะหาเจอ1ดาวแม่เมย์ถ้าเกิดไม่เจอดาวในเร็ววันนี้ผมจะตายก่อนนะแย่ถุงเท้าอ่ะจะทำถุงเท้าไว้ก่อนบอกถุงเท้ามันจำเป็นนะเวลาบ้าหรืออะไรแต่บ้าก็ไม่ตายใช่ไหมล่ะตอนนี้ผมอาจจะต้องทำซุปไว้ก่อนวะตรวจเจอสัญญาณนี่ไงเราตรวจเจอสัญญาณของดาวใหม่ใช่ไหมป้าไปเลย sanity ดีมากค่าความฉลาดเครเวอร์ป้าน่าจะเหมาะกับงานนี้เจอแล้วผมนะ first contact แล้วจะถึงภายใน T fight ครับผมนะอีก5เทิร์นมันจะทันไหมเนี่ยแม่งเอ้ยก็น่าจะพอได้ talk alert นี่ดูป้าเรากล้าหาญและมุ่งมั่นป้าเราแม่งหล่อสาดโอเคงั้นผมรีไซเคิลไฟช็อตเลยแล้วกันไม่น่าจะได้ใช้ทำอื่นแล้วเช็คข่าวใหม่กัปตันรู้สึกว่ามันจะมีช่องแปลกๆอยู่ด้านหลังกำแพงพาเนลอาจจะเป็นห้องลับหรืออาจจะเป็นสมบัติลับเราลองไปดูไหมด้วยอะไรสเต็งเราไม่ค่อยมีเอาเอจิไปละกันถ้าจะทำโอเค let's go เจออาหารอะไรเพิ่มไหมต้องการมากเลยเนี่ยเมื่อวานเราลองไปหาช่องลับที่อยู่ด้านหลังแพเนลแล้วก็พยายามจะเข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้เอ้า
ก็เลยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่เอ้าก็มีโอกาส 1% นะที่จะเป็นสมบัติแต่มันก็เราก็ไม่รู้แล้วอะโอเคเช็คต่อทุกคนยังโอเคเนาะผมได้ค่าเคมีมาเพิ่มผมจะต้องผมจะคราฟถุงเท้าไว้ดีป่ะวะมันถุงเท้าหน่อยไหมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าเอาถุงเท้าไว้ดีกว่าเราจะไปถึงภายใน T3 ตอนนี้ทุกคนสตาร์ทวิ่งอีกครั้งแล้วผมนะผมต้องให้อาหารอีกรอบโอเคอ๋อเก็ตอาหารโอเคใช่ไหมทุกคน starving ให้อาหารเรียบร้อยรู้สึกว่าเราจะมีรูรั่วนะสปริงเกอร์รั่วใช่ไหมต้องใช้ความอินเทลเจนต์ไปจัดการอีก3วันไม่เป็นไรเวลามัน starving ทีรู้สึกจะใช้เวลาประมาณ 5-6 วันได้ถ้าผมนับไม่ผิดดังนั้นน่าจะถึงดาวใหม่ก่อนที่เราจะตายกันได้ถุงท่ามาเพิ่มแล้วเรียบร้อยผมนะดูกัปตันด้วยกัปตันป้าแม่งสุดยอดเหรอผมชอบกัปตันป้าว่ะสติงกระดิ่งแมวมากป้าโอเคตอนนี้ผมไม่สามารถคราฟอะไรได้แล้วอุปกรณ์ไม่พออาหารก็จะหมดดังนั้นไม่ได้คราฟแล้วถ้าจะคราฟต้องรีไซเคิลกระป๋องแต่ทำไปเพื่อรอลงดาวอย่างเดียวตอนนี้ Day 13จะถึงใน T1โอเคต้องมาตัดสินใจอีกแล้วเหรออะไรอีกเนี่ยมี power surge อยู่ในเครื่องคราฟถ้าไม่ทำอะไรจะหยุดมันแล้วก็อาจจะพังเครื่องคราฟมีสิทธิ์พังด้วยเหรอวะเราต้องซ่อมมันอย่างด่วนเลยใครจะทำป้าไงป้าบอกไม่ต้องหลานๆเอ้ยป้าคนเดียวจัดการได้ป้าคนเดียวก็เพียงพอแล้วผมมาถึงดาวยังเจอดาวอยู่ข้างหน้าแล้วแน่ไม่ใช่ว่าคุณหยุดได้เท่านั้นคุณยังสามารถอัปเกรดมันได้ด้วยอ้าวจริงดิแล้วได้อัปเกรดเครื่องไปอ่ะโหเราหยุดไม่ให้มันพังแล้วยังอัปเกรดทำให้เราสามารถสร้างของได้มากขึ้นครับผมนะอันนี้หน้ากากแล้วได้ของใหม่คือหน้ากากแล้วก็อาร์เมอร์ว้าคือการอัปเกรดไปขั้นหนึ่งเลยใช่ไหมเคลแล้วไงแล้วไม่มีของมาคราฟแสดก็อดแดมิดกัปตันเราสแกนเรียบร้อยแล้วดูจากดาวนี้มันเป็นดาวที่เล็กแล้วก็มีพื้นที่เป็นหินรู้สึกจะไม่มีสิ่งมีชีวิตปกติเท่าไหร่แล้วก็สำรวจว่ามีการเคลื่อนไหวแปลกๆอยู่ด้านล่างเยอะด้วยสแกนเนอร์ของผมก็เจอพวกตึกหรือพวกเมืองอะไรก็เจอเหมือนกันนะกัปตันถ้าเกิดเราจะลงจอดที่ดาวนี้อย่างปลอดภัยเราอาจจะต้องซ่อมระบบอะไรสักอย่างระบบการลงจอดที่ดีไม่งั้นเราอาจจะหมุนกลับไม่ได้เต็มทีไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ต้องลงจอดแบบเสี่ยงๆนี่แหละนะโอเคเรามาถึงดาวแล้วลงจอดดาวที่15ผมนะเพิ่งจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมผมต้องรีบให้คนออกไปสำรวจเอ้าคุณและก็ลูกเรือของคุณมองออกไปที่หน้าต่างแล้วก็ดูดาวที่เหมือนพระจันทร์นั้นหายไปบ้างหลังเราเอ้าลงจอดไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรก็ลงจอดไม่ได้เลยเหรอโอ้ตายแล้วกูจะรอดได้ยังไงวะตาย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 ไม่เหลือแล้วอ่ะทำไมลงจอดไม่ได้เวนกาเมย์แม่งถ้าลงจอดโอ้อดตายดิโอ้ยแม่งเอ้ยผมพลาดแล้วไม่ได้ให้ผมทำไงแม่งเอ้ยไม่มีของให้ลงจอดก็เลยลงจอดไม่ได้ก็เลยบินผ่านแม่งไปเลยบินผ่านดาวไปเลยถุยเหอะแล้วกูจะรอดยังไงเนี่ยฮะป้าน่าจะทนไหวแหละให้ลูกน้องกินไปก่อนแต่อย่างนี้น่าจะไม่รอดโอ้ยอุปกรณ์หมดทุกอย่างแล้วว่าตายตายนี่อะไรมันถือแล้วเนี่ยเอเลียนเทรเตอร์คืออะไรวะเฮ้ย Starving Alien Traitor คืออะไรอ่ะมันกลายเป็นเอเลียนเหรอ What มันโดนเอเลียนสิงเหรอลูกเรือเราโดนเอเลียนกลายเป็นผมไม่สามารถกดดูมันได้เลยนะมันแปรพักเหรอคืออะไรอ่ะผมไม่สามารถกดอะไรมันได้นะมันกลายเป็นเอเลียนเหรอชิบหายแล้วทำไง ก็ไม่รู้อ่ะทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยแม่งเอเมดนายทำอะไรนะกัปตันลูกเรือเอลิสโอ้มันไปทำ
ปฏิกิริยาโปรโตคอลเขาพยายามที่จะลบความทรงจำของผมออกนี่มันไม่กัปตันเขาเป็นผู้ทรยศเขาหลอกลวงพวกเรามาตลอดเลยตั้งแต่ต้นฮะเขาคือผู้ทรยศที่แอบหลอมตัวเข้ามาโอ้โหเอ็มเม็ดดูจะไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับเอเลี่ยนที่ติดหัวเขาอยู่เดี๋ยวก่อนนะไอ้นั่นมันมาจากไหนอ่ะมันไม่ได้อยู่เมื่อกี้ใช่เหรอเฮ้ยโอ้มายเซอร์ขาดลูกเรือเอลิสไม่เป็นตัวเขาเองต่อไปแล้วเขาถูกควบคุมโดยสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนร่างเล็กที่ดูแล้วน่าจะไม่มีการป้องกันตัวแต่คุณก็รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคุณรู้สึกอยู่ในหัวเลยมันสัญญากับพวกคุณว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงมันคือความกลัวน่ากลัวความหลอนมีเวลาเหลือไม่มากคุณจะต้องทำสักอย่างคุณจะร่วมชะตากรรมกับเอ็มเม็ดและก็กลายเป็นทาสของเขาหรือลูกน้องเขาโดยเอเลี่ยนที่ควบคุมสมองนี้หรือเปล่าถ้าไม่แล้วก็คุณต้องเลือกอาวุธนะแต่เราไม่มีอาวุธไงเพราะว่าเราโดนแพร่เชื้อตายกันหมดว่ะไม่นึกว่าจะมาขนาดนี้แม่งลงดาวพลาดทุกอย่างพังครับผมนะผมควรจะเก็บทีหลังผมจะเก็บพวกอุปกรณ์การลงจอดเอาไว้ด้วยหนังสือเนี่ยช่วยในการลงจอดได้แม่งตายครับผมนะเอเลี่ยนจะแพร่พันธุ์แม่งมีผู้ทรยศเอเลี่ยนเขาควบคุมสมองเป็นยังไงต่อไปทีนี้ทำไมเงียบเสียงอะไรวะทำไมมันมืดอ่ะทำไมมันเงียบทำไมมีเสียงภาพไปไหนเกิดอะไรขึ้นเกมบั๊กป่ะเนี่ยทำไมภาพหายไปไหนอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเกมผมบั๊กหรือว่าอะไรทำไมอยู่จอกูมืดแต่เมาส์ยังอยู่นะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกมบั๊กป่ะก็กดดูเอ้าได้ยินเสียงจากหน้าเมนูเกมแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเกมบั๊กอ่ะหรือเป็นเพราะเราโดนเอเลี่ยนจัดการตายหมดก็เลยภาพหายไปเลยคืออะไรวะผมกดอะไรไม่ได้เนี่ยกด SC ได้ปะเอาได้เหรอคืออะไรผมต้องรอกดอะไรไม่ได้เลยอะเกมมันบั๊กใช่ไหมหรือเพราะมันคือฉากจบที่เราไม่สามารถดูได้มันมีความลับอะไรหรือผมคิดมากไปเองหรือแค่เกมบั๊กเสียงเพลงหายหมดแล้วเพราะว่าเกมบั๊กผมน่าจะพลาดแหละผมลงจอดดาวไม่ทันเอาจริงๆถึงผมไม่พลาดตรงนั้นผมก็น่าจะอดตายเพราะว่าผมไม่ลงดาวผมต้องจำข้อคิดเรื่องนี้ไว้ผมนะว่าเวลาผมจะลงจอดดาวถ้าอยากจะไปหาลงจอดดาวผมต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับลงจอดดาวเหลือเอาไว้ด้วยห้ามใช้หมดพวกหนังสือหรือปืนเนี่ยเท่าที่ลองดูมันช่วยในการลงจอดดาวได้โอเคผมนะแต่เกมน่าจะบั๊กไปแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะพาร์ทหน้าเราค่อยมาลองใหม่เราได้เรียนรู้เรื่อยๆผมนะว่าเราควรจะออกอวกาศยังไงผมว่าตาต่อไปน่าจะสำเร็จอยากจะลองว่าเป้าหมายกัปตันทำสำเร็จเป็นยังไงเนาะใครอยากดูต่อไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอไว้ก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @bankgamo gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ